500เรื่องประเทืองปัญญาโดยคุณพ่อแฟรงค์ไมฮาลิกแปลโดยคุณพ่อยอนนรินทร์สิริวิริยานันตรวจทานสำนวนโดยคุณพ่ออันรูสำราญวงเสงี่ยมเล่าเรื่องโดยประสงค์เนืองพองเรื่องศาสนาที่แท้จริงที่ร้านกาแฟประจำหมู่บ้านเจ้านาสองคนถกเถียงกันถึงความเที่ยงแท้ของศาสนาของตนเจ้านาคนที่สามฟังอยู่นานและได้ให้ข้อสังเกตดังๆว่าฉันได้เอาข้าวของของฉันมาที่โรงสีแห่งนี้ตลอดเวลา40ปีที่ผ่านมามีถนนสองสายที่มุ่งสู่โรงสีแห่งนี้แต่เจ้าของโรงสีไม่เคยถามฉันเลยว่าฉันใช้ถนนเส้นไหนเขาเพียงแต่ถามว่าข้าวของคุณดีไหมเท่านั้น